แล้วก็วันนี้สวสมชายสแสวงการเนี่ยเชิญชวนเลยนะค่ะคือเชิญชวนให้คนเนะี่ยเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อใช้ในการแจ้งจับหวยออนไลน์ที่ขายเกินราคานะฮะสวสมชายบอกว่าไม่รู้ว่างวดนี้จะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมแต่เชื่อว่ามีคนถูกรางวัลนำจับแน่นอนซื้อร้อยครั้งไปแจ้งความรับหนึ่งแสนติดแฮชแท็กปราบหวยเถื่อนออนไลน์ติดแฮชแท็กอย่าจับปลาซิวต้องจับปลาใหญ่ขายายค,ความเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือเน้นไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ เน้นไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ขยายความเพิ่มเติมค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสวสมชัยเนี่ยโพสต์ว่าใครที่เคยซื้อสลากในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วซื้อเกิน80บาทเนี่ยท่านสามารถนําหลักฐานเป็นใบเสร็จหรือว่าใบกํากับภาษีหรือว่าหลักฐานอะไรก็ได้ในการตอบรับว่าคุณเนี่ยซื้อหวยเกิน80บาทคุณบวกค่าบริการไปร0 5บาท120บาทคุณเอาหลักฐานอันนั้นเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีกับสถานีตํารวจทุกท้องที่ได้ทั่วประเทศ สวสมชายเนี่ยแนบข้อกฎหมายท่านบอกว่าในข้อกฎหมายเนี่ยมันระบุว่าให้ทุกหนึ่งใบทุกธุรกรรมที่ขายเกินราคาเนี่ยมีค่าปรับตามพรบสำนักงานสลากมาตรา39ทุกธุรกรรมธุรกรรมละ10,000บาทเพราะฉะนั้นผู้ที่แจ้งความเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลตามระเบียบของกองสลากใบละ1000สมมุติท่านเคยซื้อเอาไว100า้100ใบท่านเอาหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีเลยนะคะท่านจะได้รางวัลน,นำจับ10,000บาท เป็นข่าวดีของหลายคนลงทุนไปเยอะใช่ไหมคะซื้อไปหลายสิบหลายร้รอยใบยถูกกินมาตลอดข่าวนี้แหละได้กําไรแน่นอนอ๋อร้อยใบใบละ1000บาทถ้าได้รางวัลน,นาจับใช่ค่ะก็เลยเป็นตัวเลข1นึ่งแสนอ๋อเก็บหลักฐานเอาไว้นะแต่ทีนี้เนี่ยสำคัญก็คือว่าทําไมต้องเน้นที่แพลตฟอร์มออนไลน์เพราะมันจะมีหลักฐานชัดเจนเรื่องการโอนเงินเรื่องการซื้ออ่าแล้วมันเป็นหลักฐานที่ไม่แปรเปลี่ยนไปไหนนะถ้าเกิด ท่านซื้อจากเขาเกิน80ค่ะเขาเสนอขายเกิน80ไม่ว่าจะอ้างว่าบวกอะไรก็ตามเพราะตอนนี้กองสลากบอกแล้วบวกไม่ได้ไม่ได้ก็สามารถไปแจ้งจัดได้ในเพจของสถาบันทิศทางไทยฮะได้มีการออกเป็นประกาศเอาไว้ที่สวสมชายโพสเนี่ยนะเอามาเน้นให้เลยนะตัวบทกฎหมายที่อ้างอิงมาตรา39เห็นไหมฮะผู้ใดเสนอขายหรือขายนะ สลากที่ยังไม่ได้ออกรางวัลราคาเกินกว่าที่กําหนดก็คือเกินกว่า80บาทระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทข่าวดีข่าวด่วนสลากเกินราคาทุกใบมีค่าอย่าทิ้งรางวัลน,นําจับเกินราคาเนี่ยใบละหนึ่งพันบาทแจ้งความดําเนินคดีมีรางวัลแจ้งให้ผู้ที่ผิดหวังจากซื้อสลากเกินราคา80จากทุกแพลตฟอร์มหวยเถื่อนออนไลน์ที่ขายเกินราคาว่าท่านถูกรางวัลทุกคนแล้วครับ ด้วยการเอาหลักฐานไปแจ้งจับที่เคยซื้อนะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าตำรวจก็จะดำเนินคดีด้วยนะอ้าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เป็นพลเมืองดีะนะ,ะทำไมต้องเน้นที่แพลตฟอร์มเพราะย้ำมันจะมีหลักฐานไงในมือถือของเราก็มีที่เราเข้าไปซื้อจริงนะแล้วก็ซื้อจากที่นี่แล้วก็เราได้โอนเงินมันก็มีหลักฐานโอนเงินอยู่จริงต้องเน้นจากตรงนี้นะแต่ในขณะเดียวกันแทคนิคของแพลตฟอร์มก็คือจะบอกว่า ทำไมไม่ไปจับตามถนนทุนทานเนี่ยต้นยอยต้นย้อยนะะผิดไหมผิดฮะถ้าจะจับก็ต้องมีหลักฐานไปจับเขาถ้าแพลตฟอร์มอยากจะไปจับรายย่อยก็ไปจับต้องมีหลักฐานไงแต่ตอนนี้ที่เรานําเสนอคือการแก้ปัญหานี่มันรายใหญ่ๆปลาใหญ่ๆตรงเนี้ยจัดการให้มันได้ซะก่อนส่วนรายย่อยถ้าเกิดว่าเจอแล้วอยากจะแจ้งความก็แจ้งโ้าที่หรือสุดท้ายกองสลากเนี่ยประกาศว่าจะเพิ่มหวย ในแอปเป๋าตังค์แล้วจะตัดโคต้าไอที่ไปขายเกินราคาในแพลตฟอร์มแล้วสุดท้ายในแพลตฟอร์มมันขายไม่ได้ถ้าขายเกิน80ถ้ามันเดินไปอย่างนี้จริงในเป๋าตังค์จะมีหว,หวยหลายสิบล้านฉบับต่องวดในเป๋าตางังค์อาจจะถึง50ล้านในปีหน้า30ล้านปีนี้50ล้านตัดไปนะถ้าแบบนั้นคนก็สามารถเข้าไปซื้อ80บบาทได้ส่วนที่ขายอยู่ข้างถนนเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องค่อยๆหายไปกันเอง ถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยต้องจัดการแพลตฟอร์มที่ขายเกินราคานี่ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ไปเพิ่มในเปาตังค์ะนะฮะอันนี้คือแนวทางการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นแล้วก็จัดการก็คือต้องตามดําเนินคดีถึงที่สุดด้วยคดีฟอกเงินที่เข้าขายยึดทรัพย์มูลฐานความผิดนะจึงจะเป็นการจัดการอย่างถอนรากถอนโคนนะ